ีครับสวัสดีครับพบกับวิตามินขาวและผมบิ๊กพีมครับผมสมอลซุปครับเชียร์ลุ้นกันไปอยากสนุกสนานกับมหากรรมแห่งมวลมนุษยชาติการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปิดการแข่งขันแล้วนะครับตลอดระยะเวลาการแข่งขันเราได้เห็นข่าวคราวของนักกีฬาซึ่งเป็นที่สนใจจับตามองตามสื่อต่างๆครับมีการรักษาสถิติแล้วก็มีการทำลายสถิติหลายต่อหลายครั้งครับพี่ซุปของเราก็พร้อมแล้วนะครับไปคอยติดขอบสนามเลยดีไหมครับเชิญพ่อเลยครับไปเลยครับไปเลยครับบ๊ายบายครับเริ่มต้นได้ที่ข่าวแรกครับไมเคิลเฟลยอดนักว่ายน้ำอเมริกันทำลายสถิติคว้าเหรียญทองมามากที่สุดในโอลิมปิกอยากทราบเหลือเกินครับว่าคุณไมเคิลเฟลครับอะไรที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ชัยชนะมาอย่างมากมายครับซ้อมแล้วก็ซ้อมครับเพราะการซ้อมจะทำให้สมองของเราสร้างความจำเพิ่มอย่างช้าๆจะทำให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้อัตโนมัติครับนอกจากการซ้อมแล้วนะครับผมยังต้องพัฒนาร่างกายด้วยการเล่นกีฬาอื่นควบไปด้วยเช่นยกน้ำหนักครับเพื่อพัฒนาแขนไหล่แล้วก็หน้าอกครับเข้าใจแล้วครับดังนั้นนะครับหากว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามทีเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจและหมั่นซ้อมและฝึกฝนอยู่เสมอนะครับรับรองได้ว่าความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนครับต่อกันด้วยข่าวที่2การก่อสร้างอุทยานโอลิมปิกภายใต้คอนเซปต์โอลิมปิกแบบยั่งยืนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดลดการแพร่ก๊าซคาร์บอนใช่แล้วครับก๊าซคาร์บอนนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีของชาวไทยทั้งประเทศเมื่อพี่แต้วพิมพ์สิริแก้วนักยกน้ำหนักหญิงฮีโร่เหรียญเงินเหรียญแรกของไทยเขาบอกผู้สืบข่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวไทยทุกคนที่ให้กำลังใจครับในสนามแข่งขันนักกีฬาต้องเผชิญกับความเครียดและความกดดันไม่ว่าจะมาจากผู้แข่งขันโค้ชเมื่อจิตใจเกิดความเครียดร่างกายจะผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าคอร์ติซอลซึ่งมีผลต่อความดันโลหิตครับทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าเสียงเชียร์และกำลังใจที่พวกเรากองเชียร์ส่งไปให้นั้นสามารถลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลได้ในร่างกายและทำให้หัวใจและสมองผ่อนคลายมีกำลังใจในการต่อสู้และอาจนำไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุดในสนามกีฬานะครับเสียงเชียร์จากกองเชียร์ก็เปรียบเสมือนกับผู้เล่นคนที่12ของทีมที่คอยส่งเสียงเชียร์เป็นพลังใจให้นักกีฬาเราเกิดแรงฮึดเพิ่มเป็นพลังใจจากเสียงเชียร์อันดังกระหึ่มนั่นเองไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ข่าวต่อมาเป็นข่าวของนักกีฬาคุ้งแหลนเลลีนฟังโก้ให้สัมภาษณ์ว่าแพ้ชนะไม่สำคัญโอลิมปิกคือเหรียญของฉันแล้วเราจะไปฟังความคิดเห็นของนักกีฬาคนอื่นนะครับว่าคิดเหมือนเธอหรือเปล่ารู้สึกยังไงกับเหรียญที่ได้รับครับแพ้ชนะไม่สำคัญเท่ากับการได้ร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรอกครับเพราะว่ากีฬาโอลิมปิกเนี่ยถึงเป็นมหากรรมแห่งมวลมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่มากครับแม้ไม่ได้เหรียญทองมาคล้องคอแต่ก็ได้เหรียญรางวัลแห่งน้ำตาและมิตรภาพมาคล้องใจครับก่อนปิดการแข่งขันโอลิมปิก2012เกาะขอบห่วงได้รวบรวมภาพแห่งมิตรภาพและความประทับใจจากการแข่งขันครั้งนี้มาให้ชื่นชมกันไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราครับพรุ่งนี้นักกีฬาทุกคนจะแยกย้ายกลับบ้านสนามกีฬาก็จะว่างเปล่าคงเหลือไว้แค่ความทรงจำและมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ระหว่างกันและกันซึ่งหมายถึงมิตรภาพของ205ประเทศที่ผูกพันกันด้วยกีฬาพละกำลังแรงกายแล้วก็แรงใจไม่มีการแบ่งเชื้อชาติภาษาศาสนาและชนชั้นถูกต้องนะครับในสนามกีฬาเรามีคู่ต่อสู้ที่ไม่ใช่ศัตรูกันมีความภูมิใจที่มากกว่าแค่เพียงขึ้นรับเหรียญรางวัลมีมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือชัยชนะทั้งมวลครับไม่ว่าเราจะเป็นนักกีฬานักธุรกิจหรือนักเรียนถ้าเราเรียนรู้และนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะก้าวสู่ความสำเร็จได้เช่นกันครับ
พบกับเกาะขอบวงโอลิมปิกได้ใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าส่วนวิตามินข่าวเจอกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ